ไม่ต้องขยายร่วมขยายข่าวโดยสำนักงานกสทช.วันออกลอตเตอรี่หลายคนต่างพยายามหาเลขเด็ดจากแหล่งใบลอตเตอรี่ต่างๆซึ่งปัจจุบันในโลกออนไลน์ได้กลายเป็นแหล่งชุมนุมของเลขเด็ดเลขดังโดยเฉพาะใน Facebook บางเพจให้คนเข้าดูฟรีบางเพจมีการเรียกเก็บค่าเข้าเพจโดยต้องสมัครเป็นสมาชิกมีทั้งแบบกลุ่มปิดและกลุ่มเปิดตรงนี้เองได้กลายเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนอ้างว่าเป็นวงในกองสลากและมีเลขรางวัลที่จะออกในงวดถัดไปในส่วนของวิธีการต้มตุ๋นนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนจะใช้วิธีการไล่ตัวเลขตั้งแต่00ถึง99แล้วส่งออกไปในแต่ละงวดคนถูกรางวัลถือว่ามีโชคส่วนคนไม่ถูกรางวัลก็แค่โชคไม่ดีแล้วที่มีคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อก็เพราะว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อในสื่อโซเชียลมีเดียให้เห็นว่ามีคนถูกรางวัลเท่านั้นเองด้วยความที่เดี๋ยวนี้ออนไลน์เร็วนะก็จะมีการโฆษณาชักชวนนะว่ามีเลขดีเลขเด็ดอาจารย์ดังอะไรทั้งหลายนะครับก็กลับเรียนว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าระบบการออกรางวัลของเราเนี่ยคือเราเป็นสมาชิกในโลกเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่า World Lotto เป็นสมาชิกของคล้ายๆกองสลากทั่วโลกรัฐบาลที่ทำสลากออกทั่วโลกมาร่วมกันระบบของเรานี่แทบจะเป็นระบบที่ซับซ้อนที่สุดแล้วในการออกรางวัลเรียนฝากถึงด้วยความเป็นห่วงนะท่านประชาชนในฐานะผู้บริโภคว่าจริงๆซื้อสลากเนี่ยซื้อแค่พอดีนะนั่นสำคัญที่สุดก่อนสำคัญหลักที่สองก็คือไม่ต้องไปเชื่อใครเพราะว่าตัวเลขทั้งหลายที่ให้กันเนี่ยในทางออนไลน์เนี่ยผ่านสื่อต่างๆของออนไลน์นะฮะทั้งช่องทางเว็บ Facebook LINE หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาคนอยากให้เขาก็ให้ไปแล้วคนจะเชื่อหรือเปล่าซึ่งมันต้องดูย้อนกลับมาว่าการออกรางวัลนั้นเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่เรียนมันมีระบบรองรับโปร่งใสเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นไม่มีการว่าจะรู้ได้ทั้งข้างหน้าว่าเลขในงวดนี้จะออกอะไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นก็ถ้าสมมติอยากผู้บริโภคที่มาอุดหนุนเป็นลูกค้าเราเนี่ยท่านก็เชื่อตัวเองดีที่สุดนะไม่ต้องไปเชื่อออนไลน์ใครทั้งนั้นนะครับไม่มีอาจารย์ที่ไหนให้นะประธานสลากให้เองก็ยังไม่บอกว่าจะถูกเลยนะครับเพราะนั้นคงไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกครับเชื่อตัวเองดีที่สุดย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะอย่าได้หลงเชื่อผู้มีพฤติการในลักษณะรู้เลขรางวัลล่วงหน้าที่กำลังระบาดอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์เพราะขั้นตอนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นมีความโปร่งใสมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอย่างนี้แล้วเลขเด็ดเลขดังเลขล็อกที่แอบอ้างในสื่อออนไลน์ให้รู้ว่าไม่มีจริงถูกหลอกแน่นอน